เริ่มต้นวันดีๆกับ Many Podcast ไหนใครเคยเป็นบ้างคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีนัดสำคัญแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบไม่อยากไปเลยรู้สึกอยากจะแบบอยากจะป่วยกระทันหันรู้สึกอยากจะแบบหายไปจากโลกใบนี้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกว่าเราไม่พร้อมยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นนัดที่สำคัญบางครั้งก็เป็นโอกาสที่สำคัญไหนใครเป็นบ้างอ่ะพี่เมนนี่เนี่ยก็สารภาพเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะตั้งแต่โอ้สมัยสมัครงานแรกๆนะเราก็เป็นเหมือนกันแบบว่าอุ๊ยอยากไปบริษัทนี้มากเลยอะแต่ว่าก็ประหม่าไงแบบเอ้ยเรารู้สึกว่าไม่พร้อมเลยอะมันมีแต่คนเก่งๆโปรไฟล์ดีๆแล้วก็สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ไปแล้วก็อ้างว่าติดนู่นติดนี่แต่จริงๆไม่ใช่เราก็รู้สึกว่าเราอะไม่พร้อมแค่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมเท่านั้นเองนะคะประเด็นเนี้ยทำไมพี่เมนนี่ถึงเอามาพูดเพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนมีน้องที่น่ารักคนนึงเนาะก็มาปรึกษาในเรื่องของการฝึกการพูดเพราะว่าน้องเนี่ยอยากจะเอาไปใช้ในการไลฟ์เป็นการไลฟ์เพื่อให้ความรู้ร่วมกับแขกรับเชิญท่านอื่นๆแต่ว่าน้องยังรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็มีแวบๆขึ้นมาเสมอเลยเวลาที่ใกล้วันนัดว่าแบบโอ๊ยไม่พร้อมเลยแบบป่วยกระทันหันได้ไหมอารมณ์เดียวกันเลยนะคะแล้วน้องก็เลยถามว่าพี่เมนนี่แบบเคยเป็นไหมพี่เมนนี่ก็เคยเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วพี่เมนนี่มีวิธีจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะคะงั้นวันนี้นะคะเมนนี่ขอมาแชร์ในมุมมองในเทคนิคที่เมนนี่ใช้ละกันเนาะว่ามีวิธีคิดหรือว่าจัดการสถานการณ์ยังไงนะคะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะลุยกับนัดสำคัญในแต่ละครั้งนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องปรับความคิดของเราก่อนเลยนะที่เราบอกว่าเราอะรู้สึกไม่พร้อมอะความพร้อมไม่เคยมีอยู่จริงนะคะคือความพร้อมในที่เนี้ยบางทีอาจจะเป็นที่ตัวเราเองที่คิดล่วงหน้าไปเองนะเป็นความกังวลมากกว่าเช่นยกตัวอย่างของพี่เมนนี่ที่บอกไปสมัครงานอย่างเงี้ยเราเห็นว่าอุ๊ยคนอื่นเขาจบแบบมหาลัยดังแต่เราอะแบบไม่ใช่แบบท็อป5ของมหาลัยชื่อดังมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยแต่พอคนที่เขาจบมหาลัยดังๆอ่ะก็ตีไปแล้วว่าเขาเก่งเขามีความสามารถเหนือเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันก็ได้นึกออกไหมอันนี้มันเป็นแค่ความคิดของเราเองเพราะเราไม่รู้จักคนเหล่านั้นด้วยซ้ำมันก็เป็นความคิดที่เอามากดทับความรู้ความสามารถของเราเองก็เลยทำให้เรารู้สึกด้อยกว่าซึ่งอันนี้เราต้องปรับความคิดก่อนนะคะในเบื้องต้นว่าไม่เป็นไรไม่ว่าเราจะ เรียนมหาลัยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่ว่าประสบการณ์ในการทำงานฉันคิดว่าฉันเนี่ยเหมาะสมไม่แพ้คนอื่นๆเราจะต้องปรับความคิดของเราก่อนนะคะว่าอย่าคิดไปเองนะคะแล้วก็ความคิดนั้นนะคะไม่ควรที่จะกดทับความมั่นใจของตัวเราด้วยค่ะนอกจากการปรับความคิดของเราแล้วนะคะอันดับที่2นะคะก็คือเราก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลคือความหมายของพี่เมนนี่เนี่ยบางครั้งการที่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมหรือเราไม่มั่นใจเนี่ยมันเกิดจากเรารู้สึกว่าเราไม่มีข้อมูลหรือไม่มีความรู้ในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะถ้าสมมติว่าเราอาจจะมีนัดสำคัญเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานที่1เราก็จะต้องนะคะหาข้อมูลว่าบริษัทนี้เป็นยังไงทำเกี่ยวกับอะไรนะคะองค์กรมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทนี้บ้างหรือเปล่าเพื่อให้เราเนี่ยได้ทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมองค์กรในเบื้องต้นแล้วก็สินค้าบริการต่างๆรวมถึงตำแหน่งงานที่เราจะไปสมัครเนี่ยว่าเหมาะสมแล้วก็ใกล้เคียงกับความต้องการของเขามากน้อยแค่ไหนจริงๆแค่เพียงเท่านี้เองก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเวลาที่เขาแบบพูดคุยกับเราใช่ไหมเวลาเราสัมภาษณ์งานหรือแม้ว่าถ้าเราเนี่ยมีนัดสำคัญในการจะไลฟ์นะคะคู่กับแขกรับเชิญเหมือนในเคสของน้องที่เมนี่ยกตัวอย่างใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องเข้าไปศึกษานิดนึงเนาะว่าเขาเนี่ยจะพูดหัวข้อเกี่ยวกับอะไรพูดคุยกับเขาแล้วเราก็เข้าไปดูว่าสไตล์การทำคลิปของเขาเป็นยังไงเนาะการไลฟ์สดของเขาเป็นยังไงหรือถ้ามีโอกาสได้มีการซักซ้อมก่อนที่จะไลฟ์จริงเนี่ย
พี่มินี่ว่าก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราขึ้นไปอีกเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินเนาะจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจไปเองนะคะและนี่นะคะเป็น2เทคนิคดีๆนะคะที่พี่มินี่ลองปรับใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเผชิญกับมีตติ้งสำคัญหรือว่าแมตช์สำคัญได้โอ้โหไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วนะคะแล้วก็อยากจะลองมาแชร์ให้ทุกๆคนเอาไปลองใช้แล้วก็ลองปรับประยุกต์ให้เข้ากับทุกๆคนหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่กลัวนะสำคัญค่ะมาติดตามสาระดีๆที่จะเพิ่มพลังบวกให้กับทุกๆคนในช่วงเช้าๆแบบนี้กับ Many Podcast ในทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ8 โมงนะคะ